Wrap Up2:09 น.กอบศักดิ์เผย4รัฐมนตรีจะลาออกพร้อมกันบอกสัปดาห์ต่อไปมีเรื่องตื่นเต้นขณะพักพลังประชารัฐเตรียมเปิดรับสมัครสมาชิก13พฤศจิกายนนี้12:25 น.ประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่หลังทราบอภิสิทธิ์ชนะอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักคึกคักจ่อลงมติรับรอง12:37 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันผลสอบกรณีถูกร้องเรียนทุจริตเงินคนพิการไม่พบเจ้าหน้าที่กระทรวงกระทำความผิดพร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบความคืบหน้าแล้วล่าสุด12:48 น.ผู้บัญชาการทหารบกสั่งกองทัพตั้งจุดบริการประชาชนส่วนหน้าเร่งช่วยน้ำท่วม3จังหวัดต่อเนื่องพร้อมให้ดูแลผู้ประสบภัยเต็มที่ INN News Wrap Up